เราจะมาทำเค้กโอริโอไร้แป้งกันนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมีเค้กจะเนื้อฉ่ำๆนิดนึงนะคะมีช็อกโกแลตด้วยนะคะแม่ขุนทองก็เอาโอริโอซองมานะคะ9ซองนะคะมันจะเป็น1แพ็คพอดี1แพ็คเป็นกล่องนะคะมันจะมี9ซองนะคะสักประมาณราคาก็40กว่าบาทนะคะ9ซองก็จะมี27ชิ้นพอดีนะคะแล้วแม่ขุนทองก็ตุ๋นช็อกโกแลตไว้นะคะ200กรัมนะคะตุ๋นใส่ในหม้อตุ๋นนะคะตุ๋นให้ละลายนิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะเอาช็อกโกแลตแบบไหนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่ขุนทองจะใส่นมนะคะนมจะมี350ซีซีนะคะนมสดนะคะแม่ขุนทองจะใส่ไปสัก50ซีซีนะคะใส่ไปในช็อกโกแลตที่เราตุ๋นไว้นะคะแล้วก็คนนะคะให้ช็อกโกแลตกับนมเข้ากันนะคะละลายไว้ก่อนนะคะพอเดี๋ยวเราตุ๋นช็อกโกแลตแล้วถ้าเผื่อเราไม่มีส่วนผสมของเหลวนะคะเดี๋ยวช็อกโกแลตก็จะกลับไปคืนสภาพเดิมนะคะเป็นแท่งแข็งเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะเราก็ละลายไว้ก่อนนะคะมันจะได้เย็นตัวลงด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วเราละลายไว้นะคะก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาจัดการกับโอริโอนะคะนี่นะคะก็จะมีสากนะคะง่ายๆเลยนะคะแม่ขุนทองก็เหมือนจะทุบหรือจะบดอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปแหลกละเอียดอะไรมากนะคะทุกซองเลยนะคะทำไปนะคะอันนี้แม่ขุนทองทุบหรืออะไรก็ได้นะคะอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองก็ทำไว้บ้างแล้วนะคะเกือบซองโอริโอนะคะก็เทลงไปเลยเทลงไปทั้ง27ชิ้นเลยนะคะมัน9ซองก็จะมี27ชิ้นแต่บางรุ่นนะคะมันก็จะมีแถมมาอีกนะคะแล้วแต่รุ่นนะคะก็ใส่ไปทั้งหมดเลยเค้กตัวนี้นะคะเราจะเอาไปอบก็ได้นะคะเอาไปนึ่งก็ได้นะคะง่ายๆนะคะอันนี้แม่ขุนทองเตรียมพิมพ์ไว้นะคะซื้อไว้นานแล้วนะคะตัวนี้นะคะไว้ตัวนี้ก็จะเข้าอบได้นะคะเป็นอลูมิเนียมฟอยล์นะคะแล้วก็เข้าไปนึ่งได้ด้วยนะคะเราก็ได้โอริโอครบแล้วนะคะนะคะทั้ง9ซองนะคะแม่ขุนทองก็จะใส่นมสดลงไปนะคะทั้งหมดเลยที่เหลือนะคะเราใช้ทั้งหมด350กรัมนะคะใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวนมสดก็จะช่วยละลายให้โอริโอละลายโอริโอนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับนมสดนะคะเราถึงไม่ต้องไปทำให้มันละเอียดมากนะคะตัวนมสดก็จะทำให้โอริโอตัวนิ่มขึ้นนะคะเป็นเนี่ยจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะแม่ขุนทองไม่ได้คัดเอาครีมเอาอะไรออกนะคะคือเราไม่ใช้น้ำตาลแล้วเราจะใช้น้ำตาลกับรสชาติของโอริโอที่อยู่ไม่เติมน้ำตาลเติมอะไรเพิ่มเลยแล้วนะคะก็จะมีรสชาติความหวานจากครีมในโอริโออยู่แล้วนะคะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะแม่ขุนทองก็จะใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยนะคะที่เราละลายไว้นะคะตัวนี้นะคะลงไปผสมเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพอเราคนเข้ากันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปนึ่งหรือเอาไปอบได้เลยนะคะพอเ
เราก็จะอาศัยการขึ้นรูปจากแป้งขนมปังในโอริโอ้นะคะโอริโอ้มันก็มีส่วนผสมของแป้งอยู่แล้วนะคะคุกกี้นะคะแป้งจากคุกกี้ตัวนั้นนะคะก็คนให้ละลายเข้ากันเลยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปอบหรือไปนึ่งก็ได้นะคะสักประมาณ10นาทีนะคะ10นาทีถึง15นาทีแล้วแต่ใครจะชอบนุ่มหรือจะชอบให้มันแข็งตัวอะไรนิดนึงได้หมดนะคะเดี๋ยวเราเอาไปอบกันค่ะ